จริงๆการที่เราจะทำให้ผิวเราดีนะคือเราจะต้องเข้าใจถึงทฤษฎีการทำให้ผิวเราแข็งแรงอย่างเช่นการหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ที่ร้อนมากๆหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ที่มีแสงแดดเยอะๆหลีกเลี่ยงอยู่ในที่ที่มีฝุ่นละอองเยอะๆค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็ไม่ทำให้ผิวพรรณเรามันแย่มากๆเป็นคนบำรุงผิวไม่เยอะค่ะก็คือพยายามใช้อะไรที่มันไม่ damage สกินของเราตอนเช้าอะค่ะมันจะเป็นช่วงเวลาที่เลือดมีความเข้มข้นสูงก็จะต้องดื่มน้ำที่อุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิอุ่นนิดนึงก็ดีนะคะจะสังเกตนะคะว่าถ้าคนที่ดื่มน้ำอุ่นเช้าๆเนี่ยแก้มจะแดงขึ้นมาเลยซึ่งมันเลิศมากค่ะบอยจะไม่พยายามทำให้ตัวเองปากแห้งเด็ดขาดกับมือแห้งนี่คือสิ่งที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษก็คือมือแล้วก็ปากมือปอยจะใช้แฮนด์ครีมอันนี้เลยอันนี้เป็นแฮนด์ครีมของชาแนลนะคะในอดีตนะปอยไม่ได้เคยใช้แบรนด์นี้เพราะมันเพิ่งมีแต่ว่าพอมาใช้อันนี้ปอยรู้สึกว่ามันทำให้มือเนี่ยมันไม่เหนอะหนะแต่มันทำให้มัน rich ในเรื่องของความชุ่มชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราอะทำให้ปากเราแห้งตั้งแต่ตอนเช้าอะคุณทาลิปสติกยังไงทั้งวันก็ไม่สวยคือบางทีแบบหน้าสวยมากแต่ปากแห้งเนี่ยคือแบบไม่ได้เลยนะคะนั้นเนี่ยปอยก็มีเคล็ดลับอันนี้ค่ะก็คือเป็น Elizabeth Arden นะคะชื่อของมันคือ8 hours นะคะก็คือ8ชั่วโมงกลิ่นมันอะไม่ได้เป็นกลิ่นที่มีน้ำหอมนะคะมันทำให้ปากเราชุ่มชื่นตลอด8ชั่วโมงได้จริงๆแล้วที่สำคัญก็คือเวลาเราพกระหว่างวันนะคะเราทามือทาแขนทาอะไรได้คือลิปที่ปอยใช้ประจำนะคะก็คือตัวนี้นะคะก็คือเป็นแพทแมกกราสนะคะซึ่งมันเป็นแบรนด์ที่เมคอัพอาร์ติสต์เนี่ยเป็นเจ้าของดังนั้นเนี่ยปอยเชื่อว่าเขาจะต้องเข้าใจถึงเรื่อง texture ถึงเรื่องฟังก์ชันทุกอย่างสลับสีในการทาปากเนี่ยมันขึ้นอยู่กับงานและขึ้นอยู่กับวันนั้นว่าคุณมีจุดประสงค์จะไปทำอะไรปอยรู้สึกว่าลิปสติกเนี่ยเป็นสิ่งที่เมื่อใช้แล้วได้ทำให้ผู้หญิงเนี่ยดูมีเสน่ห์สีที่ปอยชอบอันนี้ของแพทแมกกราสนะคะก็คือสีมาดามกริชนะคะจริงๆสิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจในเรื่องของสรีระร่างกายของตัวเองนะคะว่าอะไรคือจุดเด่นแล้วก็จุดด้อยของตัวเองแล้วอีกอันนึงที่ปอยรู้สึกว่ามันช่วยได้สำหรับปอยมากๆก็คือปอยเข้าใจเรื่องศิลปะอะค่ะจะเข้าใจว่าอะไรคือเส้นอะไรคือตัดเส้นอะไรคือเสริมเส้นอะไรคือบอดี้ไลน์นะคะปอยรู้สึกว่าสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญและอีกอันนึงที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการสื่อสารทางแววตาเพราะอย่าลืมนะคะว่าภาพที่ออกเนี่ย no sound แต่ว่าความรู้สึกที่เขารู้สึกได้จาก emotion จากภาพเนี่ยจะต้องเดาในทิศทางเดียวกัน